เมื่อเลบอนไปดูบาร์บี้คนเดียวครับโอ้โหดีโรสันครับโอ้วันนี้เราจะไปดู NBA มีมกันเย้จอห์นซีน่า looks like white Jimmy Butler เหมือนจริงครับเหมือนจริงฮะดูดิคือทรงผมนี่แบบใช่เลยนะทุกอย่างนี่เหมือนมากเหมือนไวท์ Jimmy Butler เลย Michael Jordan is my goat LeBron will be the goat for a lot of generations Dwayne Wade โอ้ Dwayne Wade บอกว่า LeBron เนี่ยไม่ใช่ greatest of all time คนที่เก่งที่สุดสำหรับเขาคือ Michael Jordan ครับโอ้โหเจ็บเลยฮะ LeBron ร้องไห้แล้วบ้างนี่ Why did everyone look so old in the 80s and 90s เขาถามว่าทำไมทุกคนในยุค80 90ถึงดูแก่นักปาคนนี้อายุ27เพื่อนนี่คืออายุ27จริงใช่ไหมฮะโหผมว่า40แล้วมั้งเนี่ย LeBron in Jordan's era Jordan in LeBron's era คือโพสต์นี้เขาถามว่าถ้า LeBron อยู่ในสมัยที่ Jordan เล่นกับ Jordan อยู่ในสมัยที่ตอนเนี้ยที่ LeBron เล่นใครจะเก่งกว่ากันเออน่าสนมากนะคือทั้ง2คนก็เป็นเพลเยอร์ที่เรียกได้ว่าแบบสุดๆของแต่ละ2ยุคอะแล้วถ้าอยู่ในอีกยุคนึงอะใครจะเก่งกว่ากันเออน่าสนมากเพื่อนๆคิดว่าไงพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะลิวนาร์ดเอ็กซ์เพรสเลชั่นลิวนาร์ดเอ็กซ์ได้เหมือนจาเลยวะเด้ออะไรวะนี่คนเดียวกันบอกว่าเพื่อนเหมือนกันมากเลยหรือว่าลิวนาร์ดเอ็กซ์เล่นบาสวะ What name do you say when throwing a paper in the trash can เพื่อนๆพูดอะไรครับเวลาเราโยนกระดาษเราไปในถังขยะเพื่อนๆพูดคำว่าอะไรฮะส่วนใหญ่จะเป็นโคบี้นะแบบเวลาเพื่อนๆเคยว่าแบบเอ้ยขยำกระดาษแบบใช้เสร็จแล้วทิ้งเงี้ยเราต้องปาใช่ไหมเราเป็นนักบาสเราต้องปาอยู่แล้วครับปาลงถังขยะเพื่อนพูดอะไรโคบี้หรือว่าอะไรฮะจอร์แดนเลบรอนหรืออะไรฮะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นโคบี้แหละดูนี่บอกว่ายิ้มถ้าโคบี้ทำแต้มใส่คุณ40แต้มทุกคนแม่งยิ้มหมดเลย Bob Bryant hits Shaq's hard say Shaq is overrated and top 15 to 20 at best he's top 15 to 20 if he's lucky I mean he's overrated โอ้โห Bob Bryant บอกว่า Shaq overrated ครับ overrated คือแบบว่าถูกเชิดชูเกินไปอ่ะไม่สมควรได้คำชมนั้นๆ นะคือแบบเพื่อนคนอื่นคิดว่าเขาเก่งกันเกินไปจริงๆไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ Bob Bryant บอกเลยครับผมเพื่อนคิดว่ายังไงครับเนี่ยผมว่า Shaq ไม่โหดนะไม่โหดตรงไหนวะโอ้ Jeff T ครับบอกว่า rings don't matter to me when I go to park I see little kids playing like James Harden I don't really see little kids playing like D Wade เขาบอกว่าคือมันเป็นดีเบตระหว่างเจมส์ฮาร์เดนกับดีเวนเวดใครเก่งกว่ากันเนาะเขาบอก rings don't matter คือแบบว่าแหวนอะแบบไอแชมเปี้ยนชิพอะไม่ได้สำคัญกับเขาหรอกแต่เวลาเขาไปเล่นตามข้างนอกเนี่ยเขาเห็นเด็กทั่วไปมันก็เล่นเหมือนเจมส์ฮาร์เดนอะเจมส์ฮาร์เดนมีคนเล่นได้แบบมีเยอะแยะไปแต่ไม่มีใครเล่นเหมือนดีเวดครับเจ็บ which number one pick team are we taking โอเคเรามาดูกันนะครับ3ทีมนี้เป็นเพื่อนๆจะเลือกทีมไหนครับผมเอาจริงปะผมว่าทีม 2,000 มันโกงสุดแล้วตอนนี้ทีม2วันนั้นตัวตึงทั้งนั้นครับนะน่าจะเฮ้ยของจริงปะเนี่ยรองเท้าคาวายเหรอ no emotion ใช่ไหมคือมันจะมีคลิปไวรัลคลิปนึงที่เป็นแบบคาวายเลโอนาร์ดขำอ่ะเพื่อนๆที่มันแบบเฮ้ยเพื่อนๆที่แบบเป็นแฟน NBA น่าจะรู้กันนะครับคาวายเลโอนาร์ดเป็นแบบว่าคนที่ไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยเวลาเล่นอะไรก็ตามนะน่าจะนิ่งแบบอย่างนี้ตลอดขนาดขำเองไม่แสดงหน้าไม่แสดงตาแล้วมันมาเป็นมีมอะไรเนี่ยของจริงปะวะ man we sent the avengers against the world จริงครับคือเขาบอกว่าเราแบบส่งอเวนเจอร์สู้กับโลกอ่ะเอาจริงไม่จริงนะทีม USA ครับทีม USA มันใครมันจะไม่สู้ไหวแบบแม่งอเวนเจอร์จริงเพื่อนใครสู้ไหวก็บ้าแล้วเด้อเลบอน 2K rating 78วอลเลอร์วิกเตอร์มันบัญญัมมา 2K rookie rating 84เออจริงฮะคือเลบอนตอนเข้า 2K แรกๆอ่ะเรตติ้งมัน78ใช่ป่ะตอนเป็นรูคกี้แต่มันบัญญัมมาครับเข้ารูคเคครั้งแรก84เลยแต่ก็รอดูน่าสนใจนะครับคือวิกเตอร์มันบัญญัมมาก็เป็นคนที่แบบเราก็เหมือนตัวโกงแห่งสตาร์วอร์สอ่ะเพื่อนๆเราก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะโหดอย่างที่แบบอย่างที่พวกเราคาดหวังหรือเปล่านะน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าโอ้โห 2K มันไม่แฟร์เลยไม่แฟร์ White House Earl Boykins was 4'2 feet shorter than Yao Ming เพลเยอร์ที่เรียกได้ว่าหนึ่งในเพลเยอร์ที่เตี้ยที่สุดใน NBA ยืนถัดกับเพลเยอร์ที่สูงที่สุดใน NBA ครับเพื่อนๆวิ่งเล่นด้วยกันยังไงวะเนี่ยโอ้ยเป็นไปได้ไงวะนี่ LeBron found out how much Messi is getting paid in Inter Miami CF and decided to give a soccer a go คือเมื่อ LeBron รู้ว่า Messi ได้เงินเท่าไหร่ในการเล่นซ็อกเกอร์ครับเลยบอกว่าเอ้ยกูขอลองเล่นบ้างแล้วก็เอารูปคนที่หน้าเหมือนเลบอนมาเพื่อนไม่เหมือนจริงใครวะเนี่ยผมไม่รู้จักกับไม่ได้ดูบอลนะแต่ว่าหน้าเหมือนเลบอนมากเลยถ้าเลบอนไปเล่นบอลจะเป็นยังไงเมื่อวันที่7สิงหาคมของปี2003นะครับผมนั่นเป็นวันที่ TJ Ford ถ่ายรูปลง NBA นิตยสารอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาใส่เกงที่ไม่ใช่กางเกงขาสั้นนะอะไรวะเนี่ยมันคือแบบเข้าใจนะว่าสตรีทบอลอย่างเงี้ยเขาใส่ยาวๆก่อนใช่ไหมแต่นี่ไม่เป็นกางเกงขายาวแล้วนะไม่ใช่กางเกงขาสั้นแล้วเพื่อนเนาะนี่คือ product ในไต้หวันนะครับ Reminder that Insanity is still rolling in Taiwan คือเพื่อนก็น่าจะรู้กัน
กันนะครับว่าฉายาของลินเนี่ยเจมี่ลินเนี่ยที่เป็นนักบาสนะครับผมคือลินแซนิตี้นะครับผมคือลินคือนามสกุลเขาใช่ไหมแซนิตี้คือแบบมันคือแบบประมาณว่าอินแซนิตี้อ่ะอินแซนิตี้คือแบบบ้าคลั่งความโหดของเจมี่ลินอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนี้นะครับผมเนี่ยเพิ่งโพสต์มา8วันที่แล้วนะเขียนว่าลินแซนิตี้ยังเป็นโปรดักที่ดังในไต้หวันอยู่เออน่าสนใจครับคือยัง roaring คือแบบว่า raw คือแบบว่าคำรามยังเป็นความภาคภูมิใจของคนเอเชียอยู่อ่ะเออเราวันที่มีคนไทยไป NBA นะเพื่อนๆโหถ้ามีวันนั้นนะแม่งจะแบบโคตรเจ๋งอ่ะโอ้ oh my god คนบินได้เพื่อนคนบินได้เฮ้ยมันโดดสูงขนาดนั้นเลยเหรอOh my god! This team was down by 35 points, so Miles Turner stopped himself into the game to bring them back. ทีมตามอยู่35แต้มครับ Miles Turner เลยเปลี่ยนตัวเพื่อให้ comeback. เอ้ยได้เหรอ โหเร็วโขขนาดเลยวะ เดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ไม่ได้ผิดรุ่นผิดรุ่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยได้หรอโอ้โห Miles Turner โอ้ยโอ้ดูโอ้เลยตลกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหตามร้อยแต้มก็ตามทันครับอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือกราฟ who talks the most trash on the court นะครับใครที่แบบปากหมาที่สุดเวลาอยู่บนคอร์ตนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดใส่ศัตรูเพื่อให้ศัตรูแบบหัวร้อนที่สุดนะครับผมอันดับหนึ่งครับแน่นอนครับ Draymond Green นะครับผมแล้วก็ Patrick Beverly นะครับผมที่เหลือก็ไม่ค่อยมีนะฮะไซออนเป็นที่ดินอีไลกับพีครับไซออนเมื่อเขาไม่ได้กินเหมือนหมูโอ้โหแรงเกินเลยดิอันเนี้ยโอ้โหแต่ไซออนตอนไฮสคูลไม่โหดจริงอะไม่แบบมันคือมันไม่มันเหมือนเล่นกับเด็กเลยอะดูเดี๋ยวแบบง่ายเกินทุกอย่างไม่แบบชิลจัดเอาเจสันเทท่ามไปเล่นเบสบอลแล้วเหรอ breaking news ครับ Celtic forward Jason Tatum has retired from NBA to join the St. Louis Cardinals as a pitcher ครับโอ้โหไปเล่นเป็นพิตเชอร์ใน St. Louis Cardinals แล้วนะครับเลบาร์บี้เดี๋ยวเมื่อเลบอนไปดูบาร์บี้คนเดียวครับโอ้โหว่าน่ารักดีโรสซันครับโอ้โหเดวิกโรสลูกของเดวิกโรสโอ้ใช่เลยครับโอ้โหขนลุกเลยอ่ะเชี่ยขนลุกเลยเพื่อนโอ้โหไม่ใช่จัดอ่ะโอ้โหสุดยอด like father like son ครับเหมือนพ่อเหมือนลูกฮะโมเมนต์ที่แบบว่าไม่ให้เกียรติกันใน NBA ครับมาดูโอ้ my god เดี๋ยว happy mother day ครับ Kevin Garnett บอกกับทีมดันแคนครับโอ้ my god คือทีมดันแคนอ่ะแม่เขาตายครับแต่ว่าบนคอร์ต Kevin Garnett บอกทีมดันแคนว่าสุขสันต์วันแม่เกินไปบ้างวะโอ้ยอย่างงี้มีต่อยนะบนสนามอ่ะมันเกินไปฮะผมว่านะทุกคนแบบทุกคนที่อยู่บนขอก็ทำอะไรก็ได้ครับที่มันจะเข้าไปเล่นในหัวของอีกฝั่งอ่ะเพื่อชัยชนะแต่แม่งนี่แบบแม่งสุดจริงฮะอะไรวะเนี่ย Which one would you have rather seen happen ครับเพื่อนๆอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นมากกันครับอันที่1ครับไมเคิลจอร์แดนไม่ได้รีไทร์ครั้งแรกครับคือไม่ได้รีไทร์ไปเล่นเบสบอลตอนนั้นนะคิดว่าตอนนี้เขาจะเก่งขนาดไหนแล้วพีคสุดของเขาจะโหดกว่าเดิมมั้ยนะฮะอันที่2ครับโคบี้กับแชคไม่ได้เคยแยกกันครับไม่เคยสปลิตอัพเลยนะครับคิดว่าเขาจะเป็น Best Duoเอาไทม์เลยหรือเปล่าอันที่3ครับเลบรอนกับโคบี้เจอกันในไฟนอลส์ครับอันนี้ผมส่วนตัวผมน่าสนใจมากนะครับแล้วสุดท้ายครับเดริกโรส never got injured ครับไม่เคยเจ็บครับถ้าเดริกโรสไม่เจ็บน่าจะเป็นแบบโอ้เขาจะโหดขนาดไหนเพื่อนคิดดูนะน่าสนใจมากไม่เป็นเลือกอะไรเลือกไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับเอาละครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการลุย NBA meme ใน Reddit ในวันนี้นะครับได้ท่องไปกับว่าโลก NBA ต่างประเทศตอนนี้เขามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับการท่องเว็บกับผมนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันครับ